ไปอัปเดตไปวิเคราะห์การแข่งขันของทีมซาลาวในเกิน16ปีก่อนเถื่อจะลงสนามพบกับทางด้านสิงคโปร์เป็นนัดที่2ของการแข่งขันบาเตะชิงแชมป์อาเซียนในเกิน16ปีอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพสำหรับก่อนหน้านี้ในวันที่21มิถุนายน2024ทีมชาติลาวเฮาในหุ่นเกิน16ปีก็สามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันได้ล่ะสามารถเอาชนะทางด้านทีมชาติฟิลิปปินส์ไป3ประตูต่อ0ในนัดทำอิฐจากการยิงของทางด้านดาวพหัสกัมกาสมพูและการสกัดเข้าประตูตัวเองของทางด้านพาเวลล่าและปิดโดยทางด้านบงเดือนยิงเข้าไปประตูตองยำชนะกับทีมซาลาวเอาชนะไป3ประตูต่อ0ส่วนอีกคนนึงก็เป็นทางด้านทีมชาติอินโดนีเซียนะครับโดดเด่นเอาชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ0เช่นเดียวกันส่วนในมือวันที่24มิถุนายน2024นี่ทีมซาลาวเหินไปเกิน16ปีจะลงสนามนัดที่2พบกับทางด้านทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งก็มีหลายดังดาวที่น่าสนใจนะแอดก็ได้ไปส่องทีมชาติของสิงคโปร์มาแล้วเนาะก็ได้เห็นว่ามีถึง4นักเตะเนาะเทียดิให้กับทางด้านสโมสรอาวิเล็กในกาตะนะก็ถือเป็นสโมสรในประเทศญี่ปุ่นสโมสรที่ว่ามีชื่อเสียงนี่แหละสโมสรนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งในท้ายๆคลิปกันว่าจะเป็นว่าใดการขาดตัวจริงซึ่งว่าเราไปเบิ่งตารางคะแนนรวมของกลุ่ม A เฮาก่อนผ่านไป1นัดก็เป็นทีมชาติอินโดนีเซียเนาะมี3คะแนนยึดทีมนําไปส่วนว่าทีมชาติลาวเฮาก็อยู่ในอันดับที่2เนาะมี3คะแนนเท่ากับทางด้านอินโดนีเซียทุกอย่างกันแหละประตูได้เสียประตูได้บวก3ส่วนอันดับที่3เป็นฟิลิปปินส์นะที่4เป็นทางด้านสิงคโปร์ตัดตารางคะแนนรวมนะเดี๋ยวก่อนแข่งเข้าไปเบิ่งสถิติการพบกันของทีมซาลาวกับทีมซาสิงคโปร์กันก่อนนะก็คือเคยพบกันมาในรายการ AFF ASEAN U16 Boys Championship หรือการแข่งขันบาเตะชิงแชมป์อาเซียนมาแล้ว4ครั้งนะในประวัติศาสตร์ของเฉพาะรายการชิงแชมป์อาเซียนนะส่วนรายการอื่นก็เคยพบกันหลายแต่เราจะมานับเฉพาะรายการชิงแชมป์อาเซียนกันแล้วกันนะพบกันมา4ครั้งนะครับครั้งที่มิดเกิดขึ้นในปี2007เป็นทีมซาลาวชนะไป 4-0 ปี2013ทีมซาลาวชนะไปอีก 4-2 ปี2017ทีมซาลาวก็ชนะสิงคโปร์ไป 2-0 และการครั้งล่าสุดเป็นปี2018ทีมซาลาวก็เอาชนะไป2ประตูต่อ1นะแต่เทือพบกัน4ครั้งนะทีมซาลาวเฮาก็สามารถเอาชนะได้ทั้งหมดกันเลยล่ะสำหรับครั้งที่5ของรายการนี้ทีมซาลาวกับทีมซาสิงคโปร์จะไปพบกันในวันที่24มิถุนายน2024เวลา 15:00 นไปเบิ่งค่า11ตัวจริงที่ว่าทีมซาลาวจะได้ลงสนามในนัดที่จะพบกับสิงคโปร์แน่นอนเลยแอดจะยึด11ตัวจริงนัดที่แล้วที่ว่าทางทานอาจารย์กัญญาสิสมวังหัวหน้าผู้ฝึกของทีมซาลาวอยู่16ปีจัดลงมาเธอแน่นพอสมควรนะแน่นดีๆนะเฮ็ดให้ทางด้านทีมชาติฟิลิปปินส์บ่สามารถเจาะได้เลยในมื้อนั้นนะเขาจะไปเริ่มต้นคันที่พวกซาประตูกันเลยก็คือทิศาครสำลีวงวัฒน์จากสมสรจำปาสักถือว่าดิ้นได้ดีพวกนี้เนาะในนัดทำอิฐสามารถเซฟป้องกันประตูได้หลายครั้งในการขึ้นเกมได้บ้องไวอ่านเกมได้ดีนะอ่านแทคติกของกองหน้าฟิลิปปินส์ได้ดีแน่นอนเลยล่ะจะสามารถสวยทีมได้ดีแน่นอนนะที่ว่าจะพบกับสิงคโปร์ส่วนกองหลังเป็นทางด้านพิชิตอ้อจากสมสรสางน้อยหุ่มหางสูงใหญ่พวกนี้เนาะนัดทำอิฐก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าโดดเด่นลูกสูงลูกเรียบเหมือนเพิ่นสามารถตัดได้หมดอ่านเกมได้ดีเนาะผู้นี้มีประสบการณ์และก็ยังเป็นนักเตะเสื้อซ่าลาวนิวซีแลนด์นะพอเป็นนิวซีแลนด์แม่เป็นลาวเนาะแต่ก็คนต่อมาเป็นกองหลังเซนเตอร์อีกคนนึงบุญทศักดิ์จันลาลาเนาะจากสโมสรสร้างน้อยนะก็เป็นนี่คนนึงที่ว่าห่มห่างสูงใหญ่ถือว่ากองหลังทีมซาลาวสุดนี่เหมือนใหญ่กันหมดเลยล่ะบุญทศักดิ์ก็ใหญ่เนาะถือว่านักทำอิฐเฮ็ดได้ดีเนาะส่วนแบ็คขวาจะเป็นทางด้านกิมูลกัญญาเนาะจากสโมสรมาสเตอร์7 FC นะก็ถือผู้นี้เป็นสามารถเติมเกมได้ดีเนาะสามารถเติมเกมให้กับฝั่งขวาฝั่งซ้ายได้สามารถสลับสับเปลี่ยนไปนะทำอิฐเห็นเพิ่นสามารถต่อเกมกับทางด้านกระดำก่อนเยอะได้ดีเนาะและส่วนแบ็คขวาจะเป็นทางด้านทัศพรคำพาณิชย์จากสโมสรจำปาสักผู้นี้นะทำอิฐเหมือนสุดยอดเนาะอุ้มหางใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดในทีมเนาะสำหรับทัศพรนะดิ้นได้ดีผู้นี้นะตัดเกมลูกสูงบอตัดเกมบุกของแข่งได้ดีเนาะแล้วก็ต่อเกมให้กับทางด้านฝั่งซ้ายของทีมซาดาวได้ดีนะส่วนกองกลางคู่เซนเตอร์นะจะเป็นทางด้านพยัคฆ์ศรีพนมนักเตะที่ว่าไปเกิดอยู่ที่ประเทศไทยพ่อแม่เป็นลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยนะเคยมีประสบการณ์หลายผู้นี้สุดยอดนะแอสซิสต์ไป1ประตูนะทีแล้วนะแล้วก็ส่งจังหวะอันตรายให้กับทีมได้หลายนะทำอิฐสุดยอดผู้นี้เนาะกองกลางที่ว่าดีที่สุดแต่ก็สามารถดิ้นเกมบุกในปีกซ้ายได้ดีนะแล้วอีกคนนึงเซนเตอร์ก็คือบินดี้โดนสนุพิษจากเอสโซล่านะทำอิฐเสือโซฟอร์มได้โดดเด่นนะขึ้นเกมเสริมเกมได้ดีเกมฮับเกมบุกได้ดีผู้นี้เนาะ
็นนักเตะที่อีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยแหละในลาวเฮาติดในกับเอสลาและก็ทีมมงเฮียนลุยรายการโคป้าโคคาโคล่าลาวหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนปีคอจะเป็นทางด้านกัมกาดัมกอนเยอร์จากสางน้อยถือโดดเด่นพวกนี้เนาะนัดทำอิดก็สามารถแอสซิสต์ได้1ประตูนะจากความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆนะลากกระซากลากเลื่อยก่อนส่งให้กับทางด้านดาวพัดยิงเข้าไปนะทำอิดนะส่วนว่าปีกซ้ายจะเป็นทางด้านไซสวัตวันสวัตจากสโมสรจำสักก็ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมนะนัทวินเราเพิ่นนะครับนะที่เป็นกัปตันทีมดิ้นได้ดีต่อเกมดิ้นเกมบุกเกมกลางแดนกลางได้ดีคู่นี้ส่วนกองหน้าก็จะวางทางด้านซีกัดาไซสงครามจากจำปาสักและก็ดาวพัสกัมกาสมพูที่ว่ายิงได้1ประตูเนาะลงสนามไป2คนนี่ครับประกันยิงคมทั้ง2เลยล่ะโดยเฉพาะมันดาวพัสยิงได้1ประตูนัทมิตรซีกัดาไซสงครามก็มีประสบการณ์สูงนัทมิตรก็ถือว่าสามารถกดดันคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องก็ได้ล่ะมีส่วนร่วมกับประตูเนาะอันนั้นก็เป็นค่า11ตัวจริงของทีมซาลาวที่ว่าจะได้ลงสนามนะส่วนว่าทีมซาสิงคโปร์ก็น่าสนใจนะแอดก็ได้ไปเบิ่งข้อมูลมานะถึงว่านัทมิตรจะบ่ได้เบิ่งทีมเขาเจ้าลงเตะก็มีถึง4นักเตะที่ว่าเป็นนักเตะจากสโมสรเยาวชนในประเทศญี่ปุ่นจากสโมสรที่ซื้อหลังนี่แหละก็คือสโมสรอาวิเร็กไนกาตะนะสโมสรที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นนะก็คือมี2กองหน้า2กองหลังก็คือ2กองหน้าก็เป็นทางด้านเฮลมิซาโร่นะซึ่งเพิ่นอายุ15ปีปัจจุบันนี่ใส่เบอร์9สามารถเบิ่งนำกันเนาะเวลาลงแข่งขันเนาะส่วนอีกกองหน้าอีกคนนึงเป็นทางด้านอากิฟอาริยันไซพูรินนะอายุ16ปีนะเพิ่นก็ใส่เสื้อเบอร์21แล้วก็ถ้าเบิ่งในมือแข่งตัวจริงก็แล้วกันส่วนอีก2คนจะเป็นกองหลังนะก็คือทางด้านรูปอานากิเนาะอายุ16ปีใส่เสื้อเบอร์11แล้วก็อีกคนนึงก็คืออันมัดมาร์ตินอายุ15ปีใส่เสื้อเบอร์18กระทาเบิงนำกันมามือแข่งทาง4นักเตะนี่จะสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นสำหรับก็เท่าดีเลยนะนักเตะจากสโมสรในประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าโดดเด่นทุกคนก็ได้รูปเกมศักยภาพก็จะเหนือกว่านักเตะที่ว่าอยู่ในพื้นอาเซียนเฮาเนาะแต่ว่านัทมิตรก็สิงคโปร์ก็เสียให้กับทางด้านอินโดนีเซียส่วนในอินโดนีเซียมันแข็งแกร่งซะเหลือเกินเนาะกระทาเบิงว่าทีมชาติเราจะสามารถสู้กับสิงคโปร์สามารถชนะได้จักหน่วยหรือฮุกเกียนจะเป็นอะไรก็ถามเบิ่งน้ำกันนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ย่อๆของทางด้านแอดมินนะที่ว่านำมาฝากมาตอดในมื้อนี้นะเราจะไปปิดท้ายกันที่ตารางแข่งขันของทีมซาลาวนะก็คือนัทมิตรชนะฟิลิปปินส์ไป 3-0 นะนัดที่2จะแข่งขันในวันที่24มิถุนายน2024เวลา 15:00 นพบกับสิงคโปร์และก็นัดที่3ของฮอบแบงกุมกุม A แข่งขันในเวลา 19:30 นาทีของวันที่27มิถุนายน2024ทีมซาลาวพบกับทางด้านอินโดนีเซียเจ้าภาพ